สวัสดีครับซีพึกครับผมเธอจะไปต่อกับฉันไหมเธอจะอภัยให้ฉันได้หรือยังลองมาคบกันอีกครั้งมันยังไม่สายไปใช่ไหมเชื่อฉัน It will be alright ให้ฉันได้พิสูจน์ใจก็รู้สึกตื่นเต้นแต่ก็ต้องแบบปล่อยจอยอย่ากดดันตัวเองครับผมได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่หนึ่งด้วยครับผมก็ก่อนหน้านี้เห็นหนูกับพี่หนึ่งลงรูปกันอย่างเงี้ยไม่ได้คิดเลยว่าเอ้าเราจะได้ร้องเพลงนี้จริงๆหรอก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากทำเต็มที่ครับชิวๆพี่หนึ่งก็บอกว่าอย่ากดดันตัวเองสบายๆเพราะว่ามันเป็นเพลงของเราแล้วตอนนี้ผมคิดแล้วครับว่าเป็นเพลงของเรา ยากเพราะว่าเขาร้องไกด์มาใช่ไหมแล้วผมคิดในใจอะทุกครั้งที่อัดเพลงหรือไปเจอโปรดิวเซอร์ต่างๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าร้องตามสไตล์เราแต่ไม่คิดว่าจะเป็นฟีลแบบไกด์แบบแทบ 100% อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นการร้องอีกแบบที่ไม่เคยร้องมาก่อนในตัวเนื้อเสียงหรือว่าคำร้องต่างๆครับผมสำหรับผมการร้องแบบนี้รู้สึกว่ายากนะเพราะว่าปกติเป็นคนร้องแบบอาจจะร้องไม่ได้ชัดนะครับแต่ลองหัดดูก็ถือว่าเป็นฝึกสกิลเนื้อหาของเพลงได้ยินว่าเพลงนี้เป็นเพลงแนวป๊อปนะครับผมก็มีเอาจริงนะสำหรับส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันจะมีความหวานก็โรแมนติกแล้วก็จะมีความแบบรุ่มกิ่มแบบว่าอยากไปต่อกับฉันไหมฉันแบบทำผิดอะไรไว้ฉันรู้สึกผิดนะคุณไปต่อฉันไหมให้ฉันได้พิสูจน์ตัวเองว่าฉันน่ารักคุณจริงนะให้ฉันได้ไปต่อเธอครับขอฝากเพลงนะครับผมไปต่อ OST ของคุณได้ไปต่อนะครับผมใบซีพึกด้วยนะครับรับรองว่าเพราะแล้วก็ละครสนุกแน่นอนนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้นักแสดงและตัวผมด้วยนะครับเธอจะไปต่อกับฉันไหมเธอจะอภัยให้ฉันได้หรือยังถ้าเธอยังรักกันอยู่ช่วยทำให้ฉันได้รู้บางอย่างโปรดวางมือมาที่หัวใจให้รู้ว่าไปต่อ